ไม่ใช่บวชมาเพื่อมาตัดสบู่อยู่ก็บวชมาเพื่องานชำระสาสางหรืองานฆ่ากิเลสซึ่งเป็นภัยแก่ตัวเองและโลกทั่วไปเท่านั้นเป็นหลักใหญ่ของการบวชงานนี้มันก็เข้าร่วมเดือนแล้ววุ่นแต่ปีนี้ยังฟังดีเสียงไม่ค่อยเอื้อทึกทึกคมในสลาเนี่ยปีนี้เหมือนคนขี้เหล้าผู้ฟังนั่นฟังสัมผัสเข้าไปมันก็ต้องได้คิดเลยไม่ว่าสัมผัสทางหูทางตาเพราะสิ่งนี้เป็นทางเดินของใจไม่ต้องประสานกับข้างในให้รับทราบรับทราบก็ต้องคิดเนี่ยเมื่อคิดทำไมจะไม่รู้ความผิดความถูกดีชั่วหรือเหมาะสมไม่เหมาะสมของสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลวงพ่อเนี่ยภาพวันนี้มีเท่าไหร่31เนนสี่เนนเท่าไหร่เนนสี่นะเนนสี่สี่เหรอเนนเนนอะไรที่บวชใหม่อำเภอมหาโพธิ์นั่นไหนว่าจะไปหาหลวงพ่อหลวงตาที่ไหนนั่นมันมาขายขี้ให้เราดูก็มาอาศัยอยู่ที่นี่เราก็เลยรับไว้ด้วยความเมตตาอันนี้พอบวชก็บวชให้แล้วผมจะมาลาไปอยู่กับหลวงตาอะไรที่หนองคายเนี่ยว่าอาจารย์สั่งให้ไปว่ะหลวงตาเป็นยังไงแล้วก็ถามให้ถามผลมันก็เป็นผลลบฟังพูดไม่ใช่เป็นผลบวกซึ่งตรงกับเจตนาของเราที่รับไว้เพื่อผลบวกเพื่อความเจริญหลวงพ่อว่าถ้าถามหลวงพ่อก็ไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรวันอาจารย์มันคนสั่งมาเอาอาจารย์มาตีหัวเราอาจารย์ไหนที่มันมีอำนาจยิ่งกว่าเราผู้ปกครองอยู่นี่แล้วถ้าว่าอาจารย์นั่นจะมีอำนาจอาจารย์นั่นก็ควรมาฝากสิมันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันไปนี่ไม่เห็นมีหน้าไหนอาจารย์ไหนมาก็เน้นนี่ก็ดนดันนั้นมาหาเราแล้วก็รับด้วยความเมตตาเมื่อเวลาแสดงมาแสดงแบบนั้นนั่นสิฟังที่หมู่เพื่อนเป็นยังไงที่ผมพูดไม่ใช่หาเรื่องแต่หมู่เพื่อนนะพูดตามเหตุตามผลตามหลักเกณฑ์ของธรรมเป็นอย่างนั้นทำไมถึงต้องเอาอาจารย์มันมาตีหัวเรามีอำนาจยิ่งกว่าเราจะให้ไปอยู่กับดวงตาของนั้นแล้วก็มาบอกเราความหมายว่าอย่างนั้นดวงตาองค์นั้นสั่งนะอำนาจอยู่โน้นแล้วก็มาบอกเราที่จะมาใส่ที่นี่แล้วจะไปอยู่กับดวงตาองค์ไหนไม่รู้ที่น้องขายมันฟังขึ้นไหมล่ะพี่นาสิเป็นผู้ความปาลบเรื่องราวของครูของอาจารย์ที่เคยอยู่ด้วยนะเราฟังเหตุผลต้นปลายข้อเกี่ยวเนื่องกันมาเป็นอีกอย่างหนึ่งต้องเป็นคำปรึกษาปารุไม่ใช่คำมาบอกมาเล่ามาเราไม่อยากจะพูดว่าลาคำมาบอกว่าอย่างนี้แล้วก็จะไปนี่มันฟังไม่ขึ้นกับเนรที่มาศึกษาอบรมอยู่ที่นี่เราสอนอัดสอนทำให้ตั้งแต่วันมาอยู่ด้วยจนกระทั่งปัจจุบันมันเข้ากันได้ยังไงกับคำพูดอย่างนั้นหนึ่งเดียวไปพี่นาที่ไกลเหมือนเป็นอย่างนั้นนะมันทำให้ตัดทอนเข้ามานะทำให้อ่อนใจลงไปล่ะผลมันเกิดมาอย่างนี้ไม่ใช่ผลจะดีขึ้นมันจะเลวลงนี่เห็นว่าไปอยู่ลงกลางไปอยู่ยังไงก็ไงก็ไม่รู้ถามดูแล้วมันไม่ใช่จะได้เรื่องนี่มันได้เรื่องได้ล่าได้อ่านได้ทำทั้งหลายมันไม่เรื่องมันเป็นลำดับลำดาตั้งแต่เรื่องจ
ูเกี่ยวเกี่ยวโยงมาจากอาจารย์นั่นเองเน้นหนึ่งละเอียดเลยคือไปแล้วไปคัดเลือกหรือไปอะไรนี่ว่าอยู่ให้ไม่รับร้องห่มร้องไห้เราก็รับได้จนบวชให้นะไม่ได้บวชให้ใช่ไหมเน้นละเอียดหนักไปอะไรการไปการอยู่แล้วมันห้ามอยู่เพื่อความเจริญไปเพื่อความเจริญเป็นความต้องการของความมุ่งหมายของธรรมเพราะฉะนั้นทำไมจะไม่เป็นความมุ่งหมายของเราผู้รับหมู่เพื่อนไว้เพื่ออัดเพื่อทำโดยแท้ชุมสี่ชุมห้าที่มันพบมันเจอมาซะจนเข็ดจนหลับนั่นแหละที่พูดเดี๋ยวนี้พูดด้วยความที่มันเคยเป็นมาถ้ามันดีมันจะเข็ดได้หลับหรือว่าหรือว่าเนนมีอายุอะไรจะครบครบไม่ครบก็อยู่นั่นแหละว่ะไม่จับอยู่ก็ไปแค่นั้นเองจะมาอะไรอายุครบไม่ครบมาทับหัวเราได้เลยมารับไว้นี่เพื่อคุณงามความดีต่างหากไม่ใช่รับไว้เพื่ออายุครบดีไม่ดีไม่คำหนึ่งไปพระเดินหลังตลาดพระก็ตลาดปลามันเหมือนกันเมื่อไหร่ตลาดปลามันเป็นประโยชน์แก่โลกเขาตลาดพระนึงเป็นประโยชน์อะไรกับเรากับพระล่ะนี่สิสมาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าพระเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยหลักของพระคืออะไรเฉพาะอย่างยิ่งคือพระวินัยนั่นแหละคือหลักของพระหัวใจของพระเรื่องประกาศแห่งความเป็นพระอยู่ที่พระวินัยมีหลักที่เด่นแก่หัวใจของผมชนทั้งหลายคือพระวินัยและหลักพระนี่จะทราบมาจากไหนสะพายหรือหาหามเงินมาด้วยตัวเองนี่จะเร็วมากแล้วนะนี่นะถ้าลงขนาดนั้นแล้วเร็วมากทีเดียวเห็นอยู่ไม่ใช่เหลือพื้นในนี่แหละหลักของพระเห็นไหมล่ะได้ทำลายหลักเกณฑ์อันนี้ลงไปแล้วเป็นยังไงเราจะหวังออกความวิเศษวิโสอะไรจากการทำลายหลักของพระคือตัวของเราเองแล้วกระจายไปถึงพระพุทธเจ้าทำลายพระพุทธเจ้าเหมือนหนึ่งว่าพระองค์นี้โง่ที่สุดที่มาบัญญัติว่าอย่างนี้ต้องถีบออกไตออกยันออกทำลายเอาเสียให้หมดจึงจะมีคุณค่าสำหรับพระประเภทนี้นะมันต้องอย่างนั้นมันจะถูกถ้าเรายังเห็นว่าศาสดาเป็นองค์ศาสดาทำเป็นธรรมวินัยเป็นวินัยและเราเป็นเราคือพระเป็นพระด้วยหลักธรรมหลักวินัยแล้วอย่านำสิ่งนี้มาแต่ต้องเป็นอันขาดอย่าไปดื้อด้านเป็นอันขาดนะให้ทราบเอาไว้ว่าผู้บัญญัตินี้คือศาสดาองค์เอกบัญญัติให้เราเป็นพระก็คือพระพุทธเจ้าผู้บัญญัตินะเราเองบัญญัติเราให้เป็นพระไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้เป็นพระอย่าทำลายพระพุทธเจ้าผู้บัญญัติให้เราเป็นพระด้วยการทำลายพระวินัยอย่างนี้นะมีรายไหนบ้างอยู่ในนี้มีไหมถ้ามีให้หนีออกโดยด่วนยามาอยู่ในนี้นะเพราะนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของทางหูหนวกตาบอดหลักธรรมหลักวินัยมีเราเป็นคนหูดีตาดีทุกคนทั้งนั้นรู้อยู่แล้วมาตั้งแต่การไหนตั้งพระก็คือตั้งพระวินัยขึ้นมาพร้อมกันกำบันตั้งพระของเราวันอุบัติขึ้นอย่างความเป็นพระของเรากับพระวินัยมีข้อนี้เป็นต้นขึ้นมาพร้อมๆกันทำไมเราจึงจะไม่เห็นนี่นะไปลืมตัวถึงขนาดนั้นเนี่ยกำลังจะเร็วลงเร็วนั่นพระเราเร็วลงอย่างนี้จะดูออกระวังเอาอะไรที่นี่ถ้าลงได้ทำลายจะของลงไปด้วยการทำลายหลักธรรมนั้นของพระเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้ด้วยพระเมตตาจริงๆถึงขนาดที่มาเป็นพระโดยสมบูรณ์เพราะพระไหนแล้วเราทำลายพระไหนลงไปเราหาคุณค่าอะไรจากอะไรอีกนะจากที่ไหนอีก
ถ้าว่ากระบวนการรักษาพระวินัยมันไม่ดีแล้วการทำพระวินัยเป็นของดีเอามาอวดพระเจ้าสิได้ยินนี่นะว่ามีมากพระที่มาจากที่ต่างๆมาที่นี่มีไหมเนี่ยหาผาเงินมาเนี่ยเอาเงินมาอวดศาสนาอยู่เนี่ยที่ไหนมันก็มีแม้แต่เด็กมันยังมีพระมันมีได้ที่ไหนเด็กอ่ะที่นาเลยแล้วทำไมเราถึงไปเห็นคุณค่าเงินมากกว่าความเป็นพระของเราที่นาเลยมันเลวขนาดไหนอ่ะมันมารู้ความคิดมันเลวทำให้เราเลวลงดูเวลานี้ยังไม่เห็นอยู่หรอคนอื่นไม่เห็นเจ้าของไม่เห็นอยู่นี่เจ้าของผู้ทำเองรู้อยู่นี่นี่ดูที่ในบรรดาบัตรที่สุขีปายดีด้วยกันไม่ได้กระทบกระเทือนมากเหมือนชาดูปราชตะคันละเงินละทองชาตรูปไรตังอุปนัยวังห้าไปวาบุญกิจวาสร้างอยู่อย่างนี้เพียงไปเพียงรับเองก็ดีให้รับก็ดีที่ยินดีเงินมาตอนนี้ก่อนรับไว้ก็ตรงก็ดีปราบของนั้นต้องเสียสละในถ้ำกลางสงฆ์ฟังด้วยอย่างอื่นมันได้กระเทือนถึงขนาดสงฆ์เลยในบรรดาอาบัตินิสสกีปฏิทีสามสิบข้อด้วยกันนั่นน่ะข้อนี้กระเทือนมากรู้ไหมล่ะพวกไหนรู้ไหมมาอยู่ที่นี่รู้แล้วยังอ่ะถึงขนาดที่ต้องสละในถ้ำกลางสงฆ์เจ้าของได้ทำเราสิ่งเหล่านี้ให้เป็นนิสสกีปฏิทีแล้วสมมติสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งไปทิ้งเอาเงินอันนี้ปัจจัยนี้ไปโยนทิ้งแล้วห้ามมากำหนดที่ตกถ้ายังกำหนดที่ตกอยู่ว่าเงินนี้จะตกที่ไหนอีกด้วยความมีความสำคัญมั่นหมายอยู่ในใจอยู่แล้วปราบอบัติอีกนั่นน่ะฟังดิพระวินัยข้อนี้ข้อไหนมีเหมือนข้อนี้วะในพระวินัย30ข้อน่ะนิสสกีปฏิที30นั่นน่ะที่เป็นเมนทการอนุญาตมาอนุโลมผ่อนผันภายหลังนี้ก็ยังไม่พระองค์ยังไม่ทรงลดละเลยว่าห้ามให้รับเองทรงห้ามตลอดเนี่ยแต่ให้คนอื่นรับได้ถ้าทำเป็นจริงแล้วก็ให้คนอื่นรับไว้ได้แต่ห้ามไม่ให้ยินดีแต่ให้ยินดีเฉพาะกับพิพันธ์ที่เขารับไว้เพื่อจะไปซื้อไปแลกเปลี่ยนมาเท่านั้นเราถามคนไม่ได้ทรงบัญญัติว่าให้ยินดีในเงินทองแล้วเก็บไว้ที่เขาเก็บไว้เป็นตัวนั้นนะนะฟังดินั่งเหน็บลงไปอีกเลือกหมายขนาดไหนอันนี้มันเป็นเครื่องสังหารหัวใจของพระที่มุ่งต่อหลักธรรมและวินัยให้ตอบว่าผลนิพพานให้ขาดกับบ้านลงไปเรายังไม่รู้อยู่เหรอลงบัญญัติตรงขนาดนั้นยังไม่รู้อยู่ยังดื้อได้ขนาดเล่นเหรอนะโอ้ผมดีทุเรศนะมันหวังมีสิ่งสวยอะไรกับเอาเงินมาใส่กระเป๋าในย่ามมาเนี่ยสะพายแบบนั้นอ่ะมันมีสิ่งสวยอะไรเห็นไหมเกิดในโลกอันนี้มันเป็นยังไงเราไปทำอย่างนั้นแล้วมันก็ผิดแล้วกับเขาวิเศษไหมน่ะเราอยู่ด้วยความเป็นพระเราไม่มีสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องเลยปฏิบัติตามหลักพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นยังไงกับเอานี่มาแบกยุ่มมัดติดคอเราเป็นยังไงอะไรที่มีคุณค่าต่างกันเอามาเทียบกันซีนนักปฏิบัติน่ะพระแท้ไม่ได้เทียบไปนี่มันเป็นเรื่องอะไรเล่าอะไรโอ้มันกำลังเลือดหัวนั้นในวงคณะกรรมยุทธ์นี่เดียวเนี่ยนะพอมาเยอะไป